ลุยธุรกิจมากว่า2เดือนนะคะเรียกว่ามือกำลังขึ้นเลยหยิบจับอะไรก็กลายเป็นเงินเป็นทองสำหรับนักร้องลูกทุ่งชื่อดังเต๋าภูสินนะคะเรียกได้ว่ามาถูกทางทำธุรกิจน้ำปลาร้าได้รับความนิยมจนส่งออกนอกไปหลายๆประเทศเลยเจ้าตัวเผยว่าหันมาทำน้ำปลาร้าอย่างจริงจังสัก2เดือนแล้วค่ะทำควบคู่ไปกับงานในวงการบันเทิงนี่แหละโอ้โหกระแสตอบรับดีเกินคาดหลายคนให้ความใส่ใจเพราะรสชาตินั้นโดนใจทำให้สินค้าเป็นที่รู้จักนอกจากจับไมค์ร้องเพลงแล้วก็กลายเป็นพ่อค้าอีกด้วยนะคะสวัสดีค่ะพี่เต๋าสวัสดีครับพี่โรดครับช่วงนี้ก็นอกจากงานรายการนะครับแล้วก็เพลงที่กำลังโปรโมทอยู่บอกไปกรุงเทพได้บอกก็มีธุรกิจนะครับเล็กๆของตัวเองนะครับก็คือภูสินน้ำปลาร้าแสดงทำน้ำปลาร้าขายครับช่วงนี้ครับคือจริงๆแล้วน้ำปลาร้าก็มีหลายรสชาติแล้วก็อยู่คู่คนอีสานมานานมากไปได้ร้อยปีแล้วนะครับก็คือเป็นเหมือนน้ำปรุงรสเพื่อที่จะให้รสชาติอาหารมันน่ารับประทานมากขึ้นกระแสตอบรับการเริ่มทำธุรกิจผลตอบรับครับมันค่อนข้างที่จะดีมากเพราะว่าใน Facebook Fanpage หรือว่าใน LINE แอดเราก็เข้าไปส่องเข้าไปตอบเป็นหนึ่งในแอดมินตลอด2เดือนที่เปิดตัวมานี่ยอดก็เยอะอยู่พอสมควรครับบางเดือนนะครับคือเราแบบว่าเฮ้ยขายปลาร้ามันได้เงินแบบได้เงินเพิ่มเงินมากกว่าการทำงานด้านอื่นๆตอนนี้ก็มีนำส่งนะครับมีที่ฮ่องกงมีที่เยอรมันนะครับส่งชิปปิ้งไปแล้วก็ที่ลาวและเวียดนามหลายคนก็จะบอกว่าแบบอร่อยจริงๆอร่อยมากๆตำแล้วตำอีกอะไรอย่างนี้ครับแต่ว่าผมก็จะบอกส่วนผสมตลอดนะครับว่ามีอะไรบ้างเข้าไปใน Facebook ก็จะมี LINE แอดอยู่นะครับหรือว่าอยากจะเป็นตัวแทนก็เรามีโปรโมชั่น10ลังขึ้นไปราคาพิเศษก็เข้ามาคุยหลังไมค์กันได้ครับผมสามารถซื้อได้ที่แฟนเพจเต๋าภูสินนะครับแซ่บแบบมีสินยังไงคะกับเพลงเห็นบอกมีการปล่อยเพลงไปด้วยใช่ไหมคะตอนนี้เป็นเพลงอะไรยังไงเอ่ยบอกไปกรุงเทพได้บอกนะครับเป็นซิงเกิลใหม่ของเต๋าภูสินนะครับตอนนี้ก็1ล้านวิวแล้วนะครับปล่อยมาประมาณเดือนนึงครับก็มีน้องแอนอรดีเป็นนักเอกครับขอขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง TrueSize HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ TrueSize HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ